่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนตระกูลบุญนาคหม่อมบุญนาคตอนที่1เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องในชีวิตตอนหนึ่งของหม่อมบุญนาคซึ่งดูออกจะโลดโผนพิสดารกว่าที่เคยได้ยินเล่ากันในที่อื่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้ยินได้ฟังมาจากคุณป้าปิ๋วภรรยาพระยามหาโยธาหรือนกแก้วโคชเสนีและคุณป้านวลซึ่งเป็นบุตรเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์หรือแพบุญนาคซึ่งทั้งสองท่านนี้ท่านเป็นคนในสกุลบุญนาครุ่นใหญ่เป็นหลานทวดของหม่อมบุญนาคเกิดทันที่จะได้ฟังรายละเอียดจากผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ทันเหตุการณ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้เล่าเอาไว้ตอนหนึ่งในหนังสือเรื่องโครงกระดูกในตู้โดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าหม่อมบุญนาคนั้นเป็นบุตรพระยาจ่าแสนยากรหรือเสนในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวสุริยามรินทร์พระองค์ได้ทรงกรุณาเลี้ยงเด็กไว้ใกล้ชิดพระองค์3คนคือนายทองด้วงลูกไทยทรงพระกรุณาให้ไว้จุกอย่างเด็กไทยนายศิลลูกจีนทรงพระกรุณาให้ไว้เปียและนายบุญนาคลูกแขกทรงพระกรุณาให้แต่งตัวอย่างลูกแขกเด็กทั้ง3คนนี้ทรงพระกรุณาโปรดปรานมากเสด็จพระราชดำเนินไปไหนก็วิ่งตามเสด็จอยู่เสมอและเด็กทั้ง3คนนี้รักใคร่เป็นเพื่อนกันแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาซึ่งจะกลายเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างนายศิลลูกจีนและนายบุญนาคลูกแขกเพราะในวันหนึ่งนายศิลลูกจีนนอนหลับอยู่ใกล้พระแท่นบนพระที่นั่งนั้นนายบุญนาคลูกแขกนึกสนุกจึงเอาหางเปียของนายศิลลูกจีนผูกไว้แน่นกับขาพระแท่นแล้วจึงตบกระดานร้องปลุกว่าพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้หานายศิลลูกจีนก็ตกใจตื่นจะผุดลุกขึ้นนั่งหางเปียที่ถูกผูกไว้นั้นก็ดึงตัวกลับหัวฟาดกับพื้นพระที่นั่งเต็มแรงจึงเจ็บศีรษะมากและนับตั้งแต่นั้นมานายศิลซึ่งเป็นมหาดเล็กนายศิลลูกจีนและนายบุญนาคซึ่งเป็นมหาดเล็กนายบุญนาคลูกแขกก็ได้หมางใจกันไม่พูดจาเล่นหัวกันเหมือนอย่างเคยแต่ทั้งสองคนนั้นก็ยังคงเป็นมิตรที่ดีของนายทองด้วงลูกไทยตลอดมาว่ากันว่าเรื่องนี้เองเป็นเหตุที่ทำให้หม่อมบุญนาคซึ่งเป็นนายบุญนาคลูกแขกไม่กล้าถวายตัวเข้ารับราชการกับนายศิลลูกจีนซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีคงเป็นแต่ทนายคนสนิทของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1หรือนายทองด้วงลูกไทยจนตลอดรัชกาลของกรุงธนบุรีซึ่งเรื่องนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็คงจะทราบแต่ก็ไม่ได้ทรงแสดงว่าทรงทราบแต่ประการใดซึ่งในเวลาต่อมาหม่อมบุญนาคลูกแขกได้รับราชการเป็นมหาเล็กอยู่จนเสียกรุงเมื่อก่อนเสียกรุงท่านได้เป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถหัวหมื่นมหาเล็กเมื่อกรุงแตกแล้วนั้นท่านยังอยู่ในกรุงเมื่อพม่าเข้ากรุงได้ท่านก็หลบหนีไปได้แต่ตัวลูกเมียก็กระจัดพลัดพรายกันไปในขณะนั้นท่านมีภรรยาชื่อลิ้มและมีบุตรอยู่หลายคนทั้งหญิงและชายเมื่อหนีไปหลบซ่อนอยู่นอกกรุงได้พักหนึ่งแล้วพม่าเข้ายึดกรุงได้และพอเห็นเหตุการณ์สงบลงบ้างแล้วนั้นหม่อมบุญนาคลูกแขกก็ได้ปลอมตัวเป็นชายชนบทเข้าไปในกรุงเที่ยวติดตามหาบุตรภรรยาอยู่หลายวันก็ไม่ได้พบจนวันหนึ่งหม่อมบุญนาคไปที่ตลาดสดซึ่งเริ่มติดกันขึ้นใหม่สำหรับคนที่ยังเหลืออยู่ในกรุงท่านได้พบภรรยาท่านมาจ่ายตลาดอยู่เมื่อไต่ถามได้ความว่าถูกพม่าจับไปทั้งครอบครัวแต่บังเอิญนายทหารพม่าที่เป็นคนจับนั้นเป็นคนใจดีไม่ได้ดุร้ายอะไรเขาจึงนำตัวท่านลิ้มและบุตรของหม่อมบุญนาคไปอยู่ในเรือซึ่งจอดอยู่ในคูเมืองใกล้ๆกับเรือที่นายทหารพม่าหลายคนใช้เป็นที่พักนายทหารพม่ามิได้ข่มเหงรังแกแต่อย่างไรแต่ได้มอบหมายหน้าที่ให้ทำครัวหุงหาอาหารให้แก่นายทหารพม่าที่มาเดินจ่ายตลาดอยู่นี้ก็เพื่อซื้อของกลับไปทำกับข้าวซึ่งพอได้ทราบดังนั้นแล้วหม่อมบุญนาคลูกแขกก็นัดวันเวลาที่จะไปรับบุตรภรรยาหนีพม่าและบอกวิธีการอันแยบคายให้พอถึงวันนัดเวลากลางคืนเป็นเดือนมืดเวลาดึกสงัดหม่อมบุญนาคลูกแขกก็เอาเรือมาดลำหนึ่งซึ่งได้ไปหามาไว้ล่วงหน้าคว่ำลงกับท้องน้ำให้มีอากาศหายใจอยู่ในท้องเรือแล้วตัวท่านเองก็มุดเข้าไปใต้ท้องเรือคว่ำนั้นค่อยๆดันเรือเข้าไปเทียบกับเรือที่มีบุตรภรรยาอาศัยอยู่เอามือเคาะที่ข้างเรือเบาๆเป็นสัญญาณภรรยาก็ให้บุตรคนใหญ่ที่รู้ความแล้วลงน้ำมุดเข้าใต้ท้องเรือหม่อมบุญนาคก็ถอยเรือออกห่างมายังริมตลิ่งที่ปลอดคนให้บุตรคนใหญ่
ใหญ่นั่งคอยอยู่ริมตลิ่งนั้นแล้วก็ดันเรือกลับเข้าไปใหม่ซึ่งคราวนี้ภรรยาส่งบุตรคนเล็กที่สุดเอาลงมาให้ท่านก็อุ้มลูกมุดเข้าใต้ท้องเรือแล้วถอยเรือกลับมาที่บุตรคนใหญ่ที่นั่งรออยู่เอาบุตรคนเล็กส่งให้แล้วกำชับให้บุตรคนใหญ่นั้นคอยปลอบน้องไม่ให้ร้องไห้ส่งเสียงดังแล้วก็ดันเรือกลับขึ้นไปใหม่ทำดังนี้อยู่หลายครั้งจนรับบุตรมาได้หมดและรับภรรยามาเป็นคนสุดท้ายซึ่งหม่อมบุญนาคลูกแข็งนั้นเป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมากเมื่อพม่าล้อมกรุงศรีอยู่นั้นท่านพิจารณาดูเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาไม่มีทางจะรอดจากเงื้อมือพม่าฆ่าศึกได้ท่านจึงหาที่ฝังซ่อนทรัพย์สมบัติอันมีค่าของท่านไว้จนหมดสิ้นไม่ให้ผู้ใดรู้แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเมื่อกรุงแตกแล้วนั้นท่านลิ้มภรรยาของท่านยังมีเครื่องใช้อันมีค่าติดตัวอยู่บ้างเล็กน้อยเมื่อถูกพม่าจับเอาไปได้นั้นก็ยังมีเชี่ยนหมากนาคอันหนึ่งซุกซ่อนติดตัวไปและเมื่อก่อนท่านลิ้มภรรยาของหม่อมบุญนาคลูกแขกจะลงเรือหนีมากับสามีนั้นท่านลิ้มระลึกถึงบุญคุณของนายทหารพม่าที่เขาไม่ได้ข่มเหงรังแกแต่ได้ปกป้องให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยจนได้มาพบกับสามีท่านลิ้มจึงวางเชี่ยนหมากนาคอันนั้นไว้เพื่อสนองคุณนายทหารพม่าและเพื่อบอกให้รู้ว่าท่านยังระลึกถึงบุญคุณเขาอยู่และก็อาจเป็นเพราะเชี่ยนหมากนาคที่วางไว้นั่นเองที่ทำให้นายทหารพม่าไม่ได้ออกติดตามเมื่อได้ทราบว่าท่านลิ้มได้หนีไปแล้วซึ่งผู้ที่แสดงไมตรีต่อผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะเป็นศัตรูย่อมจะได้รับไมตรีตอบและนี่ก็คือเรื่องราวของตระกูลบุญนาคโดยมองผ่านจากชะตาชีวิตของหม่อมบุญนาคลูกแขกจากเรื่องเล่าโครงกระดูกในตู้โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชส่วนเรื่องราวของหม่อมบุญนาคลูกแขกนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามต่อในตอนต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ